ขึ้นไปขอบคุณครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและวันนี้เป็นเวลาแห่งการสอนทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ทั้ง4คนที่อยู่บนเวทีนี้ชอบหมดเลยครับโดยเฉพาะผมชอบทุกพยางค์ในชื่อเมนูเลยครับหัวปลาชอบเผือกชอบอย่าเรียกว่าชอบเรียกว่าถนัดไม่ถนัดชอบกระดูกนี่กินได้ทั้งตัวอยู่แล้วคนชอบกินกระดูกครบถ้วนฮะถูกต้องเลยเพราะเมนูที่จะมาสอนในวันนี้ก็เขาเรียกว่าหัวปลาต้มเผือกเคียงกระดูกปลาทอดเห็นไหมล่ะนี่นะฮะและร้านที่ทำเนี่ยร้านวันนี้เป็นร้านที่ผมภาคภูมิใจอยู่แล้วด้วยเวลามากี่ครั้งกี่หนนะบอกตรงเข้าแต่ของดีๆมาให้ครับชัวคิมเฮงอยู่ที่ถนนพัฒนาการนะครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่จริงๆท่านผู้ชมและทุกเมนูที่ออกมาเนี่ยที่มาผ่านรายการของเราเนี่ยเด็ดๆหมดเลยบอกสูตรบอกละเอียดมากๆวันนี้คุณพ่อไม่มาให้ลูกชายมาซึ่งลูกชายได้ฮุบกิจการพ่อเรียบร้อยฮะเรียบร้อยส่งต่อครับร้านอาหารอย่างหนึ่งนะครับงานฝีมืออย่างหนึ่งถ้าไม่ส่งต่อกันในครอบครัวเนี่ยรับรองฮะไม่นานมันก็สูญหายนะใช่ไหมแล้วต้องรักด้วยนะคนรุ่นใหม่ต้องรักด้วยรักจริงๆเขาสอนให้รักกันตั้งแต่เด็กโดยวิธีการนะถ้าเกิดว่าเป็นงานศิลปะเขาก็ให้ดูว่าพ่อแม่ทำอะไรให้ช่วยโน่นช่วยนี่ตั้งแต่เล็กจับโน่นจับนี่ร้านอาหารกันเหมือนกันพ่อแม่ทำอะไรเขาก็ให้จับโน่นจับนี่สับโน่นสับนี่หาโน่นหานี่วิธีการปลูกฝังให้รักก็ทำด้วยวิธีการนี้ชัวคิมเฮงก็เหมือนกันครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอัศวินชัยวิวัฒน์จากร้านชัวคิมเฮงครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัวคิมเฮงอยู่ตรงถนนพัฒนาการครับใช่ครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงข้ามพัฒนาการซอย6ครับผมพัฒนาการซอย6ตรงข้ามพัฒนาการเราเรียกว่าคลองตันก็ได้นะติดถนนเลยครับติดถนนเลยใหญ่โตมโหฬารนะครับตอนนี้คุณพ่อเธอก็ได้ให้กินยาไม่ใช่คุณพ่อเป็นยังไงบ้างสบายดีครับสบายดีครับรุ่นลูกแล้วรุ่นเมื่อกี้เดินเข้ามาก็แบบเป็นอะไรอ่ะอ๋อยึดกิจการครับพี่จริงๆนี่รุ่นที่4ครับรุ่นที่4ครับเป็นรุ่นที่4ครับแล้วเมื่อกี้ที่อาพูดถูกต้องไหมที่บอกว่ามันต้องรักตั้งแต่เด็กก็ให้ทำนู่นทำนี่จับนู่นจับนี่ใช่ครับก็ทำมาตั้งแต่เด็กครับเริ่มต้นก็ปกติเนี่ยที่ร้านขายห่านเป็นหลักครับก็ถอนห่านก่อนเลยครับตอนเล็กๆครับถอนขนห่านก่อนครับถอนขนห่านแต่ก่อนจะถอนขนห่านเนี่ยก่อนจะไปนั่งถอนขนห่านจริงอ่ะเริ่มกิจการแรกเลยอะไรครับขโมยเงินก่อนอันนั้นมาทีหลังมาทีหลังอะมาตอนเป็นหนุ่มแล้วนะเริ่มขโมยเงินในแก้ววางไปไหนวะเนี่ยนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันอย่างไรนะท่านผู้ชมเมนูนี้ท่านทำได้จริงๆแต่ว่าความพิเศษของเขาจะมาบอกความพิเศษเมื่อบอกความพิเศษแล้วจะไปทำอ่ะท่านก็จะต้องหาความพิเศษอย่างเขาให้ได้แล้วมันก็อร่อยเหมือนเขาอ่ะแต่ทำไม่ได้จริงๆก็ไปร้านเขาหมดเรื่องหมดราวแต่นี่มันเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำอาหารไปดูกันเลยครับหัวปลาต้มเผือกเคียงกระดูกปลาทอดชัวคิมเฮงครับนี่ครับก็เราจะใช้ปลาขาวดำนะครับเป็นปลาขาวดำตัวใหญ่น้ำหนักตัวเนี่ย1 ตัวเนี่ยปลาเนี่ยประมาณ20กิโลครับ20 กิโลใช่ครับเอานำหัวมาครับอย่างแรกก็คือต้องทำความสะอาดล้างก่อนล้างคาวก่อนนะครับก็คือใช้น้ำผสมเกลือน้ำเกลือนี่แหละครับล้างที่หัวปลานะครับล้างที่เราหั่นไว้เรียบร้อยครับที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วหัวปลาอะไรครับหัวปลาขาวดำครับที่หัวปลาขาวดำครับที่บอกว่าตัวละ20กิโลนี่แหละครับล้างอยู่ประมาณ 2-3 นาทีใช่ครับแช่ไว้นิดนึงนะครับให้มันให้กลิ่นคาวออกนิดนึงแล้วแช่ไว้ 2-3 นาทีก่อนแล้วถึงจะเอามาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงถูกต้องครับล้างน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าเสร็จเสด็จน้ำครับทีเนี้ยก็จะนำมาต้มแล้วครับตอนต้มเนี่ยสำคัญนะครับน้ำจะต้องเดือดมากๆเลยถ้าจะต้มปลานะครับน้ำเดือดอย่างนี้เลยครับถ้าไม่เดือดมันจะมีกลิ่นคาวครับมันจะทำให้ปลามีกลิ่นคาวเพราะฉะนั้นเอาน้ำให้เดือดซะก่อนนะต้องเดือดมากๆเลยครับต้มสุกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณครึ่งถึง 50% เท่านั้นครับอย่าต้มให้สุกมากเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทำต่อครับเดี๋ยวเราไปทำต่อตั้งไฟนะครับใส่น้ำมันในกระทะส่วนประกอบอีก2อย่างครับผมก็คือเผือกครับเอาเผือกไปครับหั่นเป็นชิ้นแล้วก็นำมาทอดครับนำมาทอดแล้วก็อันนี้ก็คือต้นหอมครับทอดเหมือนกันครับทอดสุกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อย่าให้สุกมากมันจะดำครับต้องสุกพอเหลืองๆครับพอเหลืองๆจะได้กลิ่นหอมเห็นอย่างนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเคล็ดลับนึงนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยคนทำถ้าทำไม่เป็นเนี่ยเขาจะไม่ทอดหัวต้นหอมเนี่ยครับต้องทอดเป็นเคล็ดลับครับอันนี้น้ำซุปอะไรน้ำสต๊อกอะไรน้ำสต๊อกเป็นต้มกระดูกไก่ครับต้มกระดูกไก่ใส่อะไรลงไปพริกแห้งครับพริกแห้งตามด้วยเห็ดหอมครับเห็ดหอมต้มแล้วใส่ลงไปนะครับใช่ครับในน้ำสต๊อกไก่ท่านผู้ชมครับปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวขั้นตอนของการปรุงรสแล้วนะครับน้ำตาลทรายนิดเดียวนะครับน้ำตาลทรายนิดเดียวครับใส่เยอะจะไม่อร่อยมันจะหวานไปครับแล้วก็มีเกลือด้วยครับเกลือนี้นอกจากจะให้รสเค็มแล้วนะครับยังทำให้น้ำซุปเนี่ยใสด้วยครับนี่ก็อีกหนึ่งเคล็ดลับครับคือข่าป่นครับใส่ข่าป่นลงไปด้วยครับข่าป่นมันจะช่วยดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้กลิ่นคาวน้ำแกงเนี่ยกลมกล่อมด้วยครับหลังจากนั้นเอาปลาที่ลวกไว้แล้ว 50% เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปใช่ครับใส่ลงไปตามด้วยเผือกทอดครับเผือกที่ทอดไว้เผือกเนี่ยถ้าเราไม่นำไปทอดนะครับเวลาเรามาต้มหัวปลาแบบนี้ครับมันจะยุ่ยหมดเลยมันจะแตกออกเพราะฉะนั้นต้องเอาไปทอดก่อนแล้วก็ตามด้วยครับนี่ผักกาดครับผักกาดขาวนะครับแล้วก็ต้นหอมที่เราทอดไว้ต้นหอมที่เราทอดไว้ครับผมนะครับนี่ครับต้มให้เดือดนะครับพอเดือดอย่างนี้เดือดเรียบร้อยแล้วก็เสร็จแล้วก็ตักใส่หม้อครับแต่เคล็ดลับยังมีอีกอย่างหนึ่งอะไรครับก่อนที่จะนำไปเสิร์ฟครับต้องใส่เหล้าจีนนิดหนึ่งลงไปและกินเคียงกับกระดูกปลาเต่าเต้ยทอดกรอบครับเป็นอันเสร็จสิ้นหัวปลายต้มเผือกเคียงกระดูกปลาทอดครับโอ้โหต้องขออนุญาตแอบเปิดก่อนนะฮะครับเปิดเลยนะฮะค่อยๆครับร้อนนะครับร้อนนะครับนี่นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมาวางผมก่อนอื่นอยากจะให้พูดเรื่องนิดนึงก่อนเลยเรื่องปลาที่พูดเนี่ยนะครับปลาที่เราใช้เนี่ยมันไม่ใช่ปลากระพงแต่มันเป็นปลาเก๋าดำครับใช่ครับและตัวที่เห็นคุณอ้อดูยืนใกล้ๆนิดนึงจะได้เห็นขนาดนะครับชัดเจนตัวนี้ไม่น่าถึง20ประมาณ10 กว่ากิโลครับตัวนี้ก็10 กว่ากิโลแล้วดูส่วนหัวอย่างเดียวท่านผู้ชมแค่ส่วนหัวอย่างเดียวผมว่าก็พอๆกับหัวคุณอ้อนะฮะจริงๆนะท่านผู้ชมดูดิหัวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านท่านไม่มีไอหัวปลาแบบนี้ก็มาหัวคุณอ้อได้ไม่ได้ใช้หัวปลาเลยกว่าอันนี้มีแต่ขี้เลื่อยใช่ไม่อร่อยนะครับครับทำไมถึงเลือกใช้ปลาเก๋าดำที่สำคัญเนี่ยปลาแบบนี้เป็นปลาที่อยู่ในธรรมชาติไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับที่จับได้จากทะเลธรรมชาติขึ้นมาที่ร้านจะเป็นปลาทะเลธรรมชาติทั้งหมดเลยครับนั่นเลยแต่ที่คนอื่นเวลาก็ไทยส่วนใหญ่เราจะได้ยินเนี่ยปลากระพงของคุณทำไมใช้ปลาเก๋าดำอย่างแรกนะครับปลาที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยไม่มีสารพิษปนเปื้อนเพราะมันอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับแล้วปลาทะเลแท้ๆเนี่ยมันมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าด้วยนะครับก็อาจจะมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าด้วยเนาะใช่ครับว่ายบ่อยใช่ไหมเนื้อมันจะแน่นมันแข็งแรงครับโอเคพื้นที่เนื้อมันเยอะดีเนาะอ่ะละเราได้หัวปลาแล้วตอนนี้ไอ้กระดูกปลาเต่าเต้ยท่านผู้ชมเห็นปลาเต่าเต้ยปลาเต่าเต้ยคล้ายๆนะฮะคล้ายๆไม่ใช่ไม่เหมือนนะปลาจระเบศแต่ตัวมันรูปทรงแต่ตัวมันใหญ่กว่าเยอะมากนะครับใหญ่กว่าให้ดูก่อนเต่าเต้ยมันจะอย่างนี้นี่ฮะนี่ตัวเบลอเลยถ้าดูนะครับสังเกตที่หน้าปลาเต่าเต้ยจะโค้งมนกว่างุ้มมนเนี่ยครับคือปลาเต่าเต้ยครับใช่ครับแพงนะฮะปลาเต่าเต้ยนี่ไม่ได้ถูกนะครับแพงกว่าจระเม็ดครับตัวนี้ก็เป็นพันอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยครับแต่ว่าเวลาที่ทำงานจริงก็เอาส่วนที่เป็นเนื้อท่านผู้ชมฝานออก2 ข้างใช่ไหมเสร็จแล้วเหลือแต่กระดูกนั้นก็เอาไปทอดแล้วเอามาทำอย่างนี้นะครับกรรมวิธีการทอดเมื่อทอดเสร็จออกมามันจะเป็นอย่างที่เห็นอยู่ที่มือผมชี้อยู่ตรงนี้นี่นะฮะพอออกมามันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ใช้กินเคียงกันเลยถูกไหมครับใช่ครับอย่าเสียเวลาเด็ดขาดเลยครับขออนุญาตคุณอัศวินเชิญเลยครับต้องใช้คุณอัศวินนะช่วงนี้ไม่ต้องขอเชิญนะฮะก็แก่เชิญเลยครับคุณอัศวินยืนรอด้านนี้นะครับเชิญนะฮะโอ้โหทานได้ทั้งสองจริงๆต้องเล่าคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆทางโชว์คลิปเพลงเขาเอามาพูนๆเลยนะครับแต่พอก่อนเข้ารายการเนี่ยไม่ต้องพูดทำลายคนที่บอกไม่ต้องพูดนั่นแหละครับนั่นแหละหนักสุดเลยแหละครับตัวกินกระดูกปลาตัวกินกระดูกครับนี่ครับขอบคุณมากเลยนะครับอ๋อไม่ใช่เหรอครับเพราะอันนี้ครับได้ครับดีครับเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาก็จะเป็นการชิมให้ท่านผู้ชมนะฮะได้ทราบก่อนว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อกี้ผมถามคุณอัศวินทำไมหลังๆผมไปไม่ได้กินอาหารเลยอ๋อพี่ต้องจองครับพี่อ๋อโอเคเชิญฮะคุณอาหารหมดโอ้ยนี่ดูเลยพี่นวัดน่ารักมากเลยครับเขาตักสิ่งที่เขาถนัดมาให้ผมก่อนเลยครับเผือกเมนูนี้ถ้าไม่ทานเผือกนี่เสียดายเขาจะเรียกว่าต้มเผือกไปทำไมอ๋อครับแต่ก่อนนะครับเมนูกระดูกปลาเต่าเต้ยเนี่ยยังไม่ค่อยดังนะตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆนะ หลายร้านเริ่มทำขายเวลาก็อร่อยเวลาทานจริงนะท่านผู้ชมมันจะมีเขาเรียกว่าน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ครับน้ำจิ้ม2อย่างครับอย่างที่1ก็เป็นพริกแบบมีพริกอย่างที่2เป็นเต้าเจี้ยวล้วนๆแล้วก็อย่างที่3ยังมีให้อีกด้วยซ้ำไปเป็นซอสพริกที่สำหรับไว้จิ้มกับกระดูกปลาทอดครับซอสพริกไว้จิ้มกับกระดูกปลาทอดเพราะฉะนั้นเวลาที่ตักมันนี้เสร็จอย่างผมชอบเผ็ดผมก็ตักนะนี่พริกนะฮะขนาดนี้ใส่ลงไปถูกไหมครับครับใช่ครับจะตักลงไปผสมก็ได้หรือว่าจะจิ้มก็ได้ครับอย่างงานเด็กวัยรุ่นแบบเราก็จะไม่กินพริกถูกไหมครับคุณผู้ชมครับคือโดยตัวน้ำต้มเนี่ยก็มีความหวานอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมีความหวานออกจากผักออกจากหัวปลามันออกมาหมดเลยแล้วซดแบบเด็กๆแบบลูกกินได้สบายไงครับสำหรับผมอันจริงๆของผมจะกินเลยไม่ใส่ไม่แต่น้ำจิ้มกินเลยแล้วจะกินเลยแล้วอุดรขอนแก่นแหละครับแต่ว่าถ้าเราได้ส่วนเนื้อสวยๆมาเราก็จะดึงเนื้อออกมาจิ้มน้ำจิ้มใช่ครับดีมากครับไม่ทราบว่ากระดูกปลากรอบๆเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้โอ้ตายแล้วโอ้เราไม่เห็นนี่ก็เป็นกระดูกนะฮะมันกระดูกลองดูว่าคุณโป้ก็บอกจิ้มกันนี่อร่อยมากมากครับหัวอร่อยมากไม่คาวเลยอ่ะไม่มีความคาวเหลือเลยคุณผู้ชมครับกระดูกปลาบ้าอะไรจะคาวอ่ะไม่ถ้าต้มแบบปลาไอหัวปลาไม่คาวใช่ไหมที่พูดอ่ะฮะหัวปลาไม่คาวผมนึกว่าคุณพูดถึงกระดูกหัวปลาไม่คาวผมพูดคำหนึ่งก็แล้วกันถั่วกิมเฮงทำอะไรก็อร่อยแล้ววันนี้เอามาสอนนี่ก็สอนอย่างสุดยอดจริงๆนะฮะคือมันเป็นเมนูที่แบบคุณต้องหาวัตถุดิบให้ได้ตามนี้ก่อนแล้วก็ทำแล้วก็จะอร่อยแบบนี้ไอ้ที่เด็ดจริงๆก็คือน้ำจิ้มของเขาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเต้าเจี้ยวที่แบบมีพริกแล้วก็เจี้ยวธรรมดามันทำได้ทั้ง2อย่างครับแต่เวลาทานพวกนี้จริงๆนะหัวปลาจริงๆอ่ะมันต้องร้อนจัดๆเลยมันจะมีความอร่อยแล้วนี่มันบอกกันหน้าหนาวมากบอกได้เลยว่าไอ้หัวปลาต้มเผือกเคียงกระดูกปลาทอดนะฮะกระดูกปลาทอดนี่บอกได้เลยว่าจริงๆพวกที่บอกไปมันต้องอะไรอ่ะเขากำลังจะต้องเขาต้องใช้นะเขาต้องใช้คืออยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าไปต่างนะฮะต้องกินคู่กันนะครับผมเพราะว่ามันสุดยอดทานแล้วอยากจะนอนตายข้างจานตรงนี้ครับตายแล้วตายแล้วด้วยความเคารพนะครับเพราะฉะนั้นร้านถั่วกิมเองกับเมนูนี้นะครับอร่อยถึงใจไปแล้วต้องสั่งครับรับจังหนูไปเลยครับ10 คะแนนเต็มได้เลยนะครับสุดยอดนะดีใจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอัศวินขอขอบคุณร้านถั่วกิมเองขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดความอร่อยแบบนี้ครัวคุณต่อยส่งถึงบ้านท่านวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับมาจังหวัดลำปางไม่กินเส้นเปียกลูกชิ้นเนื้อเปื่อยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านดงถือว่าผิดเนื้อเป็นเนื้อเลยครับอร่อยจริงๆนะครับลำปางหนาวมากไหมเจ้าถ้าลำปางหนาวไปกอดเราไหมเผื่อจะอุ่นโอ้โหขนมครกสิงคโปร์ครับเป็นอะไรอีกอย่างที่แตกต่างออกไปเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งแต่ว่าเขาบอกสูตรละเอียดเลยมันกรอบนอกนิดๆนะแล้วมันก็หอมหวานนุ่มนวลอร่อยฮะคุณทำอะไรที่มันแตกต่างอันนี้ชาเขียวตัวแดงแล้วมีชาขาปวดหัวไหมครับท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องแบบชี้อย่างนี้ไม่ตรงนี้